เศรษฐกิจจีนในซอย200เมืองเป็นอย่างไรคืออะไรวันนี้คุยกับดร.ไพจิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณจุฬาและคุณมนชัยรวมทั้งแฟนรายการทุกท่านครับค่ะโอ้ฟังหัวข้อแล้วนะคะวันนี้จับตาราตรีโคโนมี่ชื่อเนี่ยเก๋มากเลยค่ะอยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงในแง่ของสีสันเศรษฐกิจยามค่ำคืนถึง200เมืองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะดร.ค่ะครับครับผมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเศรษฐกิจนะเราก็จะนึกว่าเศรษฐกิจมันก็คงจะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนในที่มาจากภาคกลางวันเป็นส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยผมคิดว่าก็มีความคิดนะที่เปิดกว้างแล้วก็ใช้ช่วงจังหวะนะแล้วก็เวลาอย่างเต็มที่นะครับเขาก็เลยเดินหน้าพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจยามค่ำนะยามค่ำคืนนะที่ผมใช้ชื่อคำว่าเป็นราตรีโคโนมี่เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเดินหน้าพัฒนาทำราตรีโคโนมี่เนี่ยไปประมาณ200เมืองกว่า200เมืองละค่ะนะเขามองว่าระยะสั้นเองเนี่ยนะครับถึงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเจอโควิดใช่ไหมเขาก็บอกว่าไอ้ราตรีโคโนมี่เนี่ยจากเดิมที่มันเงียบเหงาไปถ้าไปบูมมันไปพัฒนามันเนี่ยมันเหมือนกับเขาได้ทั้ง 100% เลยนะครับมันก็จะมีประโยชน์มากในการฟื้นตัวเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดนะครับมีการคุยกันถึงขนาดว่าถ้าสรุปตัวเลขเนี่ยเขาจะมองมูลค่าว่ามันจะทะลุ40ล้านล้านหยวนนะ40ล้านล้านหยวนนี่ก็เท่ากับปีนะ200ล้านล้านบาทแล้วโอ้โหยิ่งกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทีนี้ระยะยาวเขาก็มองว่ามันเป็นประโยชน์เพราะว่าอะไรนะคือจีนเนี่ยเขามองโอกาสในการใช้ประโยชน์ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเขาด้วยช่วงกลางวันบางทีถนนหนทางฟุตบาทนะมันต้องถูกใช้งานปกติใช่ไหมเพราะกลางคืนเนี่ยไม่มีคนใช้เขาบอกว่าอ้อเวลาไปทำเศรษฐกิจยามค่ำคืนยามราตรีแบบนี้นะครับมันเป็นการเปลี่ยนเอาพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นซึ่งแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ยามค่ำนะครับเปลี่ยนมาเป็นถนนคนเดินเปลี่ยนมาเป็นที่วางโต๊ะเก้าอี้ทานอาหารหรือวางขายสินค้าเขามองว่าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นโดยประหยัดนะแล้วพอกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปิดบางทีจีนก็อาจจะอากาศเย็นสบายกว่าเราเนาะค่าพื้นที่ก็ประหยัดค่าแอร์ก็ไม่ต้องมีนะค่าบริหารจัดการทุกอย่างถูกไปหมดนะครับสีสันของเมืองก็เกิดนะครับมีชีวิตชีวาคนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นนะอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะแตกต่างจากช่วงเวลากลางวันเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นการจ้างงานและท้ายที่สุดมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นแนวคิดเขาดร.ไพจิตรครับเอานะตอนนี้เนี่ยคือเราอาจจะเห็นข่าวจากประเทศจีนว่าเขายังเข้มงวดเรื่องของโควิดต้องเป็นศูนย์อะไรก็ว่ากันไปคนยังออกมาใช้ชีวิตยามค่ำคืนกันแล้วใช่ไหมครับโดยรวมเนี่ยเขาเปิดเขาก็ทำแนวคิดเนี้ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคือถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเราไปอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้หนึ่งถ้าเราไปกับทัวร์นะหนึ่งในแพ็กเกจทัวร์ที่เขามีเนี่ยคือการล่องเรือตรงแม่น้ำหวงผู่นะครับหรือเมืองไหนมีแม่น้ำมีทะเลสาบเขาจะลงมานะครับแล้วเขาก็จะตกแต่งประดับประดาไฟอะไรต่างๆเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่อยากจะใช้ไอ้พวกนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีนี้ในสถานะปัจจุบันเนี่ยในเมืองที่ไม่มีการล็อกดาวน์ตอนนี้จีนก็ยังมีบางเมืองนะที่มีการล็อกดาวน์เป็นส่วนๆอยู่บ้างแต่ในเมืองที่เป็นเรื่องปกติเนี่ยก็ทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็จะมีแต่ว่าเดินทางข้ามเมืองนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่10เนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนพวกเราตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนหน้านะครับตอนนี้ใครเดินทางข้ามเมืองข้ามมณฑลนะครับจะต้องตรวจ PCR 48ชั่วโมงก่อนเดินทางโอ้โหนะครับค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คนที่อยู่ในเมืองก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติถูกไหมค่ะอย่างราตรีเชิญค่ะเชิญดร.ก่อนเลยค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ๋ออยากรู้ว่าอย่างที่เขาทำในเรื่องของเศรษฐกิจยามค่ำที่จะกระตุ้นภาพรวมแบบนี้ค่ะที่บอกว่า200เมืองเลยคือเขาร่วมมือกันคุยกันโคกันแล้วก็เหมือนแบบนับ
เริ่มจุดเริ่มต้นพร้อมกันแบบนี้เลยไหมคะไม่ได้ครับผมคิดว่าแต่ละเมืองในเมืองจีนเนี่ยเวลาเขาเริ่มทำเนี่ยเขาจะเริ่มทำบางพื้นที่ก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้ทำเรื่องของเศรษฐกิจยามค่ำคืนยามราตรีเนี่ยมาหลายสิบปีนะต้องพูดกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเซี่ยงไฮ้สัก20ปีก่อนเนี่ยการล่องเรือริมแม่น้ำกับหวงผู่ดูการพัฒนาเมืองดูอะไรต่างๆยามค่ำคืนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาทำเป็นเรื่องปกตินะครับแรกสมัยก่อนเนี่ยนะครับรัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลใช่ไหมต่างๆที่อยู่เนี่ยบอกขอให้เปิดไฟเพราะอยากให้เห็นแสงสีทีนี้ธุรกิจบอกถ้าเปิดไฟผมก็เปลืองค่าไฟรัฐบาลบอกไม่เป็นไรตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำจนถึงสี่ทุ่มนะสมัยก่อนแค่สี่ทุ่มนะครับรัฐบาลดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าให้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้มันแข็งแกร่งมันเติบโตขึ้นธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยก็บอกอ๋อนี่เป็นนโยบายรัฐบาลใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเขายินดีร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลนะครับเปิดไฟให้แล้วจ่ายค่าไฟเองเพราะอะไรรู้ไหมมีป้ายโฆษณามีอะไรต่างๆติดรามนะธุรกิจผ่านไปก็เห็นโอ้บริษัทนี้อยู่ตรงนี้บริษัทนั้นอยู่ตรงนั้นกลายเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้คนสายตาของผู้คนนะหลายล้านคนนะครับโดยเสียค่าไฟเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างไปในห้วงจังหวะที่แตกต่างแต่พอเวลาผ่านไปเซี่ยงไฮ้ทำได้เอ๊ะเมืองอื่นก็อาจจะเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็บอกอ่ะงั้นเขาก็ไปพัฒนาเมืองเขาบ้างนะทำลักษณะแบบนี้ตามถนนหนทางไฟฟ้าแสงสว่างสะพานติดไฟดีอะไรดีเปิดบริการต่างๆนะครับเช่นบริการขนส่งมวลชนกับค่ำคืนนะจัดระเบียบจัดพื้นที่นะครับตัวนะบาร์ผับร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มเมืองใกล้ๆกันนะครับรวมทั้งดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับในพื้นที่วันนี้เนี่ยไปไกลถึงขนาดว่าพวกร้านรวงต่างๆเหล่านั้นผับบาร์พวกนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีกิจกรรมพิเศษคล้ายๆที่เราเห็นในโลกตะวันตกพวกเดี่ยวไมโครโฟนนะอ๋อฮะนะมีการจัดกิจกรรมพิเศษแสดงโชว์ละครสดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกลายเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในเมืองปรากฏว่ามันมีสถาบันอันหนึ่งนะชื่อวิ่งฉายมีเดียวิ่งฉายมีเดียเนี่ยปรากฏว่าจัดการประเมินดูซิว่าไอ้200กว่าเมืองที่เมื่อสักครู่คุณบนชัยว่าเนี่ยนะครับใครมาลำดับ1ระดับ2อย่างไรพัฒนาไปถึงไหนใครมีจุดแข็งนะในแต่ละด้านอย่างไรปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้ได้ลำดับ1ซึ่งสำหรับผมไม่แปลกใจเพราะเซี่ยงไฮ้ก็ถือเป็นนครที่ไม่ค่อยหลับไหลอยู่นะนะครับเขาพัฒนามาก่อนนะครับตอนนี้ลำดับ2ลงมาก็จะเป็นเซินเจิ้นตามมาด้วยปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนะครับหรือแม้กระทั่งเฉินตูที่พึ่งปลดล็อกนะเรื่องการล็อกดาวน์ไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้วันนี้ปลดล็อกดาวน์นะคุณนนท์ไกรครับที่กลัวที่เฉียงตูครับครับครับทีนี้สิ่งที่สำคัญคือมันมักจะเกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้เราก็เห็นภาพของเศรษฐกิจที่โอ้ก็ฟูฟ่าผู้คนตอนนี้ก็มีคนไปเกาะติดชีวิตแฟชั่นคนเมืองจีนด้วยซ้ำเซี่ยงไฮ้กลางวันกับเซี่ยงไฮ้กลางคืนมันมีอะไรที่แตกต่างกันล่ะครับผมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าอย่างเราเป็นคนไทยใช้ชีวิตในกรุงเทพใช่ไหมเรานึกออกว่ากรุงเทพกลางวันกับกรุงเทพกลางคืนไม่เหมือนกันยังไงแล้วที่เซี่ยงไฮ้ล่ะครับโอ้ที่เซี่ยงไฮ้นี่แม้กระทั่งกลางคืนเนี่ยก็สว่างไสวแล้วก็ผู้คนออกมาใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะคือไนท์อีโคโนมี่เนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกับกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทำยังไงจะอำนวยความสะดวกให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นนะให้กับผู้คนเพราะก็มองว่าผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเขามีการประเมินอ่ะเขาประเมินว่าคนเนี่ยออกมาเที่ยวในอีโคโนมี่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะประมาณสัก3ล้านคนอ่ะเซี่ยงไฮ้แล้วลองคิดดูโหถ้ากรุงเทพเรามีประชากรไม่ถึง10ล้านเรามี3ล้านคนออกมาจับจ่ายใช้สอยตอนค่ำในที่นี้หมายความว่าตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ต่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเนี่ยเขาก็นั่งนึกแล้วเอ๊ะทำยังไงเช่นคนถ้าจะไปเที่ยวนะผับบาร์กินอาหารดึกๆโทษนะเผลอๆดื่มนะดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เอ๊ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ต้องไม่ควรขับรถมาเองเขาก็จัดเรื่องของจุดจอดรถแท็กซี่นะในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเอ๊ะควรมีบริการรถไฟใต้ดินนะครับหลังสี่ทุ่มไปอีกไหมกลางคืนไม่งั้นคนมาเนี่ยก็ต้องขับรถมาท้ายที่สุดก็จะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เขาก็พยายามไปอำนวยความสะดวกกระตุ้นให้ร้านรวงต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ใกล้ชิดติดกันค่ะแต่ของเราจะกระจัดกระจายเป็นสป่าใช่ไหมแต่ก็อาจจะมีถนนบางเส้นที่มีลักษณะแบบนี้นะครับของจีนเนี่ยเขาของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาพยายามกระตุ้นให้อยู่ในพื้นที่เป็นกลุ่มเพื่อที่เขาจะได้กำกับดูแลอำนวยความสะดวกได้ง่ายนะครับตำรวจนะจะต้องลงมาช่วยดูแลพื้นที่โทษนะครับเดี๋ยวมีคนเมานะร้านค้าให้บริการไม่ดีมีปากเสียงกันตำรวจก็จะได้เพราะว่าถ้าความปลอดภัยไม่ดีท้ายที่สุดมันก็จะมีปัญหาค่ะนะมีปัญหาอาชญากรรมคนก็อาจจะไม่อยากออกมาเที่ยวนะครับแน่นอนจีนเขามองไปถึงเรื่องของยาเสพติดเรื่องค้าประเวณีซึ่งเดี๋ยวนี้เขาปราบเรียกเชี่ยงไฮ้ทำได้ดีมากค่ะครับมันมีอย่างเรื่องของพอเรากระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจยามค่ำคืน night life มากขึ้นแบบนี้ค่ะมีคนหนุ่มคนสาวออกมาใช้ชีวิตกันมันมีภาพของสินค้าบริการอะไรที่เราเห็นว่าเป็นโอกาสให้เกิดการเติบโตมากขึ้นได้อย่างชัดเจนกว่าเปรียบเทียบกันกับก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่ได้ผลักดันด้านนี้โดยตรงค่ะแน่นอนพวกร้านอาหารนะพวกร้านอาหารนะขึ้นเยอะและเป็นร้านอาหารที่ไม่ง่ายขายเฉพาะช่วงค่ำช่วงกลางคืนแล้วก็ตั้งแบบง่ายๆเพราะว่าใช้พื้นที่อย่างที่ผมเรียนทางเดินเท้าหรืออาจจะไปปิดถนนบางเส้นกลายเป็นถนนคนเดินนะครับพวกนี้อาจจะมาตั้งเป็นคีออสหรืออยู่ในรถเข็นนะครับนี่ผู้ประกอบการรายย่อยนะสามารถมาทำได้ธุรกิจขนาดจิ๋วง่ายๆมาให้บริการเสื้อผ้าของขวัญของตกแต่งบ้านนะสินค้าแฟชั่นต่างๆขึ้นแน่นอนเครื่องดื่มนะและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็มักจะมากับยามค่ำคืนใช่ไหมก็มาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราคิดย้อนกลับไปโอ้โหมันลงไปถึงภาคการเกษตรใช่ไหมเพราะว่าคนออกมาทานอาหารกลางคืนมากขึ้นมาสังสรรค์มากขึ้นใช่ไหมภาคการเกษตรประมงพืชผักก็ขายดีขึ้นค่ะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็เติบโตนะอย่างมากครับดร.ไพจิตรครับครับแม่มื้อกี้พูดถึงสินค้าเกษตรพอดีเลยกับข่าวช่วงที่ผ่านมาที่ผมกับคุณสุตาเล่าเรื่องคนจีนชอบกินทุเรียนไทยขยะสักนิดหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้เริ่มมีบางสื่อนำเสนอและกังวลว่าระวังนะเดี๋ยวจีนปลูกเองปลูกได้อร่อยเมื่อไหร่เนี่ยทุเรียนไทยจะขายยากนะเอ๊ะความจริงที่นู่นมันเป็นยังไงฮะทุเรียนที่ปลูกที่จีนตกลงมันมีขายมากน้อยแค่ไหนอร่อยไหมฮะเขาเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาครับ yeah. แล้วก็ผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชผักต่างๆเหล่านี้บางทีมันเป็นเรื่องสายพันธุ์มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศดินน้ำอะไรหลายอย่าง ขณะเดียวกันเนี่ยนะไอ้ทุเรียนที่เราคิดว่าเราส่งออกเยอะๆเป็นแสนล้านเนี่ยนะยังเข้าไปแค่เสี้ยวเล็กๆของผู้บริโภคจีนเองนะยังมีตลาดอีกเยอะมากที่เขายังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองทุเรียนอร่อยๆของไทยแล้วถ้าเราคิดต่อเลยนะว่าเออเราเป็นทุเรียนที่ดีเรามั่นใจว่าเราจะขายคุณภาพเราก็จะอยู่บนหัวคลื่นมีรายใหม่ๆเข้ามาเนี่ยว่ายง่ายคุณก็ไปจับตลาดระดับล่างแล้วกันเพราะคุณภาพคุณอาจจะไม่ดีเนื้อความหอมอะไรต่างๆนะครับขายจีนในอนาคตไม่ต้องคิดขายถูกครับแค่ขายคนมีตังค์อะแล้วขายแค่หยิบมือของเขาเนี่ยทุเรียนบ้านเราก็หมดนะครับเพราะผมเนี่ยผมว่ามองออกไปผมประเมินนะในชั้นต้นเนี่ยนะอย่างน้อย20ปีในอนาคตผมมองยังมองไม่เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในแง่ของกลายเป็นปัญหานะกับทุเรียนไทยในการส่งออกค่ะนะครับฉะนั้นผมไม่กังวลใจกรณีนะครับมีแต่ว่าเราคิดว่าเออทำยังไงเราจะพัฒนาแบรนดิ้งเราให้มันดีขึ้นพัฒนารูปแบบในการขายนะครับ
จากทุเรียนเอ๊ะต่อไปจะมีทุเรียนแปรรูปขายในรูปแบบเดียวได้ไหมค่ะทำไงทุเรียนจะทานในโอกาสอื่นๆเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารของเขาเพิ่มมากขึ้นอยู่ในร้านแฟรนไชส์ซึ่งอยู่ในรายการอาหารประจำร้านแต่ละร้านเอาทุเรียนเราไปเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งไปเป็นขนมหวานส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับจะมีโอกาสเยอะครับค่ะสงสัยอย่างหนึ่งครับคนจีนเวลากินทุเรียนไทยเนี่ยคือกินกันเป็นของกินเล่นกินในโอกาสพิเศษหรือกินเหมือนอย่างบ้านเราเวลามองเค้กอย่างเงี้ยครับกินในโอกาสพิเศษเนี่ยเขามองทุเรียนไทยกินตอนไหนดีฮะตอนนี้จริงแล้วทุเรียนไทยเข้าไปเมืองจีนนานแล้วนะหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยู่กับคนจีนมาระยะเวลาหนึ่งแน่นอนสมัยก่อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันแพงนะต้องมีตังนะครับกินในโอกาสพิเศษครอบครัวมาเจอกันซื้อทุเรียนลูกหนึ่งก็มากินร่วมกันเพราะว่าต้องมีสมาชิกหลายคนมาช่วยกันบริโภคแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคนจีนเขาก็มีฐานะดีขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ราคาทุเรียนที่เราคิดว่ามันแพงมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงในสายตาของผู้บริโภคชาวจีนละนะครับแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปโมเดิร์นเทรดมันขยายตัวออนไลน์มันเข้ามาคนจีนอยากทานนะเดี๋ยวนี้ต้องคลิกแล้วไม่ใช่คลิกซื้อเฉพาะให้กับตัวเองนะอยากให้พ่อแม่ทานถามโทรไปถามเสร็จปุ๊บอยากทานเหรอก็คลิกสั่งแล้วให้ไปส่งที่บ้านหรือส่งที่เพื่อนให้มาส่งที่ทำงานที่ทำคือบริโภคได้ตลอดเวลาแทบจะ24ชั่วโมงแล้วในปัจจุบันนะครับนี่หมายว่าผมเนี่ยที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้คือทำยังไงเนี่ยให้แบรนดิ้งของเรามันดีให้เขารู้สึกว่าการทานทุเรียนไทยเนี่ยนะมันเป็นผลไม้พิเศษมันเป็นทุเรียนพิเศษที่เหนือกว่าทุเรียนของชาติอื่นเขาจะได้ยินดีจ่ายตังค์แพงขึ้นหรือทานในรูปแบบอื่นๆมีหลายรูปแบบครับเขาจะได้บริโภคทั้งทางตรงทางอ้อมเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้น่าสนใจครับจดกลับไปที่เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกนะครับวันนี้ขอบคุณดร.ไพจิตรครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ